จริงๆแค่ชื่อเนี่ยก็สามารถสื่อสารได้ชัดเจนแล้วนะครับถ้ามีกล่องนี้อยู่ที่บ้านก็รอดตายนะครับกล่องรอดตายจริงๆเป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันของหลายหน่วยงานครับไม่ว่าจะเป็นทางสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาแล้วก็เครือข่ายร่วมกับทางสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองนะครับอย่างที่บอกไปว่าพอจัดทำเป็นกล่องนี้ขึ้นมาปุ๊บก็เอาไปแจกจ่ายให้กับคนที่ต้องโฮมไอโซเลชันดูแลรักษาตัวเองที่บ้านนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับกล่องนี้สามารถติดต่อที่ไหนได้บ้างแล้วในกล่องนี้มันมีอะไรบ้างถ้าเราจะทำเองแบบ DIY ที่บ้านในช่วงนี้ไปก่อนดีหรือไม่ทำได้หรือเปล่ามีคำแนะนำอย่างไรบ้างเราคุยกันนะครับกับ2ฝ่ายด้วยกันนะครับคนแรกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศรัตนวราภรณ์ท่านเป็นประธานหลักสูตรวิศวกรรมชีวเวชคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกท่านหนึ่งคือคุณอธิศีลทันณป้อมเพชรนะครับเป็น Founder and Strategic Advisor The Sharpener 2ท่านร่วมในรายการกับเราผ่านทางวิดีโอคอลนะครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะครับพอฟังแบบนี้แล้วถึงแม้ถ้าผมจะต้องป่วยขึ้นมานะแต่ถ้ามีกล่องนี้ครับผมน่าจะต้องรอดกล่องรอดตายตั้งชื่อได้แบบแหมทัชชิ่งจริงๆนะเอ็นเกจสุดๆนะครับแต่ทีนี้อยากถามถึงความเป็นมาของกล่องรอดตายก่อนว่ามันมีจุดประสงค์เนี่ยคือน่าจะตามชื่อแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและทำไมมันถึงเกิดกล่องนี้ขึ้นมาในนั้นมีอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะก็จุดเริ่มต้นนะคะอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าเราสถานการณ์กำลังแพร่ระบาดหนักแล้วก็ตอนนี้หน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งก็คือสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองนะคะที่อยู่ภายใต้กรมควบคุมโรคนะคะก็เป็นหน่วยงานที่เป็นฟอนต์ไลน์นะคะทำหน้าที่อย่างหนักหน่วงในการที่นำรถพระราชทานนะคะทั้งในส่วนเก็บเชื้อแล้วก็วิเคราะห์ผลด่วนพิเศษนะคะออกไปตรวจเชิงรุกประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในคลัสเตอร์ต่างๆนะคะซึ่งหน่วยงานสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองหรือสปคม.เนี่ยค่ะก็ตรวจแล้วก็มีผลที่ทราบว่ามีผู้ติดเชื้อทุกวันเลยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยวันหนึ่ง3-400บวกๆเนี่ยค่ะทุกวันแล้วก็จะก่อนหน้านี้ก็คือมีการโทรพูดคุยสอบถามอาการนะคะที่จะติดตามผู้ป่วยผู้ที่ติดเชื้อเรียบร้อยแล้วทีนี้นอกเหนือจากการโทรเนี่ยค่ะที่อาจจะใช้บุคลากรจำนวนมากแล้วก็อาจจะมีการหลุดเล็ดรอดด้วยประเมินอาการยากอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องการอันนึงที่แบบว่ามีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตหรือช่วยที่จะทำให้เกิดการดูแลผู้ที่ติดเชื้อแล้วในกลุ่มนี้ค่ะที่ยังไม่ได้เตียงยังไม่เข้าสู่กระบวนการรักษาของทางโรงพยาบาลเนี่ยทำยังไงว่าจะมีอุปกรณ์อะไรช่วยบวกกับระบบติดตามนะคะที่จะสามารถพูดคุยสื่อสารกับคนที่เป็นทีมบุคลากรการแพทย์ได้นะคะก็เลยได้รับโจทย์มาทางจุฬาเราได้รับโจทย์มาเราก็เลยเริ่มต้นที่จะดูว่าอะไรที่เป็นความจำเป็นของกล่องนี้นะคะแล้วก็ทำกล่องที่มีอุปกรณ์มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นบวกกับระบบติดตามที่ใช้งานง่ายแล้วก็สามารถเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ที่ติดเชื้อนะคะกับคนที่เป็นทีมบุคลากรการแพทย์ของสปคม.ค่ะครับกล่องนี้มันขนาดใหญ่แค่ไหนฮะแล้วก็ในกล่องเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับค่ะพอดีว่าอันนี้เรามีตัวอย่างกล่องนะคะที่ไปเตรียมมาก็เป็นกล่องไซส์ขนาดย่อมนะคะขนาดพกพานะคะแล้วก็ข้างในนี้นะคะประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญเลยก็คือแน่นอนตอนนี้เราต้องการประเมินว่าคนที่ได้กล่องนี้ไปเนี่ยเขารู้ตัวว่าเขาติดเชื้อแล้วมีผลเป็นบวกเพราะฉะนั้นเขาต้องติดตามอาการตัวเองและการติดตามอาการตัวเองเนี่ยเบื้องต้นเลยอย่างที่ทราบนี่ก็คือต้องมีการวัดไข้นะคะวัดไข้แล้วก็จะมีประหลอดในการวัดไข้แล้วก็อาจจะต้องมีการวัดติดตามเช้าเย็นอย่างเงี้ยค่ะวัดไข้แล้วก็แจ้งผลกลับมาแล้วอีกอันนึงที่เป็นเรื่องสำคัญก็คือการวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะคะซึ่งเราก็จะมีตัวเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วที่ค่อนข้างใช้งานง่ายนะคะแล้วก็เป็นค่าแบบดิจิตอลวัดเสร็จปุ๊บก็แจ้งกลับมาที่บุคลากรทีมบุคลากรการแพทย์ก็จะคอยประเมินดูว่าค่าแบบนี้ถือว่าปกติหรืออาการดีขึ้นอาการแย่ลงยังไงนะคะก็จะคอนซัลท์ก็จะปรึกษากันได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะคะที่เราจัดเตรียมไว้ให้นอกจากนี้พออาการเนี่ยค่ะประเมินว่าเริ่มมีอาการในกลุ่มคนที่เริ่มมีอาการเนี่ยก็แน่นอนจะต้องยาลดไข้นะคะก็จะเป็นกลุ่มพวกยาพารายาลดไข้นะคะยาพวกกลุ่มแก้หวัดแล้วก็เป็นฟ้าทลายโจรนะคะฟ้าทลายโจรนี่ก็จะมีข้อแนะนำว่า
ให้กินวันละ3เวลาติดต่อกัน5วันอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีเป็นยาที่เหมือนในกลุ่มบำบัดอาการนะคะรักษาอาการให้ดีขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ก็มีพวกเจลล้างมือแอลกอฮอล์เพราะว่าผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านนี่ก็จำเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องความสะอาดสุขอนามัยให้ดีแล้วก็มีหน้ากากอนามัยเพราะว่าบางทีในบ้านก็อาจจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยแม้แต่กักในห้องแต่ว่าถ้ามีออกมาใช้โซนพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ใช้ร่วมกันกับผู้อื่นก็จะต้องมีการป้องกันอย่างดีค่ะอันนี้ก็เป็นประกอบหลักๆนะคะครับอาจารย์ครับใน1กล่องเนี่ยมันจะใช้ได้กี่วันนะครับใน1กล่องหรือว่าในแต่ละคนนั้นต้องประเมินความเสี่ยงยังไงว่าคนนี้รับกี่กล่องหรือว่าจะเบื้องต้นก็คือทุกคนได้1กล่องเหมือนกันครับคนที่ติดเชื้ออาจารย์อันนี้1กล่องที่เราออกแบบไว้เนี่ยค่ะก็อยู่ได้14วันนะคะโดยจัดของจัดเซตยาจัดตัวหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ส่วนเครื่องวัดเนี่ยก็คือใช้ต่อไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้น14วันเราประเมินว่าใน14วันเนี้ยในกลุ่มที่อาการแย่ลงหรือยังไงถ้าประเมินจากกลุ่มคนไข้ที่แบบเขียวไปเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ควรจะเข้าสู่กระบวนการไปจัดลำดับรอเตียงนะคะได้เตียงไปแล้วหรืออีกกลุ่มนึงก็คือถ้าอาการไม่เยอะแล้วก็รับยาดูแลตัวเองดีอย่างเงี้ยค่ะ14วันนี้ก็ควรจะอาการดีขึ้นแล้วก็อาจจะหายจากการติดเชื้อค่ะอ๋อคือสามารถครอบคลุมอยู่ได้14วันและในช่วงระหว่างนั้นก็สามารถประเมินอาการด้วยถ้าอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยอาจจะต้องมีการประสานเพราะเห็น QR code ที่อยู่บนกล่องด้วย QR code นี้จะลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลไปที่หน่วยงานไหนแล้วสามารถแจ้งเรื่องอะไรยังไงได้บ้างครับการทำงานมันทำไงฮะคือตัวกล่องรอดตายเนี่ยนะครับในกล่องเนี่ยมีทั้งยาแล้วก็เวชภัณฑ์ซึ่งจะต้องใช้ควบคู่กันผู้ที่รับไปเนี่ยจะต้องใช้ได้ใช้เป็นเพราะว่าจะต้องสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์ทีมของทางสปคม.เพราะว่าเราตีความว่าชุดกล่องรอดตายเนี่ยมันเป็น after service ของรถตรวจวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษเราก็จะติดตาม tracking อาการของเขาต่อซึ่งถามว่าพอสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาที่แพลตฟอร์มจริงๆเราใช้ Line Official อย่างง่ายชื่อว่ากล่องรอดตายเนี่ยแหละครับเพราะว่าทุกคนก็สามารถที่จะเล่นไลน์กันได้อย่างคล่องแคล่วอยู่แล้วในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทั้งฝั่งของบุคลากรทางการแพทย์ที่จะทำหน้าที่ในการมอนิเตอร์อาการก็ดีหรือว่าผู้ป่วยคนไข้ที่ติดเชื้อเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้อย่างง่ายเป็นเทเลเมดอย่างง่ายที่ใช้เวลานานค่อนข้างกระชับขึ้นมาคือที่ต้องมีการ tracking ก็เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์อย่างที่ทางอาจารย์จุฑามาศบอกไปตอนต้นว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีกล่องรอดตายเนี่ยการติดตามก็คือโทรติดตามตลอดซึ่งพอจำนวนปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบวกวันละ300ไปเรื่อยๆถ้าเป็นแบบนี้30วันจะมีประมาณ 10,000 คนบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีจำนวนโทรไม่ไหวเราเลยต้องหาระบบหนึ่งขึ้นมารองรับซึ่งก็เป็นระบบที่คนที่เข้ามาในนี้ก็คือต้องผ่านกระบวนการตรวจจากรถไฟฐานตรงนี้ออกมาก่อนในเบื้องต้นนะครับครับแล้วก็มีตัว Line Official ตัวนี้จะมีคำแนะนำเป็นคลิปวิดีโอแนะนำวิธีการใช้ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆอย่างเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วก็ดีหรือว่าปลอดวัดไข้ก็ดีเนี่ยเราจะมีการแนะนำให้วัดเวลาสักเวลาวัดยังไงใช้ยังไงและส่งค่าเข้ามาเพื่อที่ให้บุคลากรทางการแพทย์ของสปคม.เนี่ยติดตามวิเคราะห์ประเมินผลอาการรวมถึงจะมีแบบสอบถามอาการสุขภาพเพื่อประเมินเขียวหรือแดงอันนี้เป็นกรณีที่ว่าการแตกอาการต่างๆเนี่ยมันจำเป็นต้องมีเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับครับครับแล้วสิ่งนั้นก็คือเราพยายามที่จะช่วยให้ระยะเวลา 7-14 วันที่กล่องยาเนี่ยไปอยู่ที่เขาเนี่ยทำให้อาการเขาดีขึ้นบรรเทาเบาบางลงไปได้บ้างหรือถ้าเกิดสมมุติว่าในระหว่างนี้ใครที่อาการหนักจำเป็นต้องได้เตียงเขาจะโทรไปที่1669อยู่แล้วระหว่างที่รอมันก็จะช่วยแบ่งเบาความกังวลใจตรงนี้ได้นะครับไปด้วยส่วนหนึ่งก็บางทีการที่ให้เขากลับไปอยู่บ้านโดยที่ไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือไปเลยไม่มีคำแนะนำไม่มีการพูดคุยกันเนี่ยกังวลใจสูงมากครับนั่นหมายความว่าคนที่จะได้กล่องรอดตายนั้นเนี่ยก็คือต้องไปใช้บริการจุดตรวจของจุดตรวจเป็นรถตรวจพระราชทานเท่านั้นใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดตรวจเจอถึงจะได้รับกล่องนี้อย่างนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมฮะในขณะนี้ยังเป็นลักษณะนี้อยู่เพราะว่าเราพัฒนาเป็นต้นแบบขึ้นมาก่อนนะครับจริงๆแล้วกล่องเนี่ยไม่ได้ทำยากเลยแล้วก็ใครๆสามารถที่จะ
ทำได้คล้ายคลึงกันกับที่เราทำขึ้นมาของที่อยู่ในนั้นจะมีอยู่6รายการหนึ่งก็คือยาพาราเซตามอล2ยาฟ้าทลายโจร3ก็คือเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว4ประหลอดวัดไข้5แมสหน้ากากอนามัย6ก็คือเจลล้างมืออันนี้เป็นของง่ายที่อยู่ในนี้บางอย่างแต่ละบ้านอาจจะมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ที่เราทำเป็นเซตแยกออกมาเพราะคนที่ต้องใช้เซตนี้นั่นหมายความว่าเขาต้องกักตัวแยกออกมาแล้วจะใช้ปะปนร่วมกับคนอื่นไม่ได้แต่คนถามว่าไปแต่งใช้ได้ไหมคือเราไม่แนะนำแนะนำว่าคุณควรจะต้องอยู่ในห้องของคุณเองคนเดียวใช้ทำปฏิบัติตามแนะนำที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศออกมาแล้วนะครับในลักษณะแต่ว่าข้อดีก็คือจะมีการติดตามอาการจากบุคลากรทางการแพทย์ของสปอร์ตคอมนี่คือข้อดีครับตอนนี้เนี่ยเราทำกล่องเพียงพอต่อความต้องการไหมครับแล้วในอนาคตเรามีแผนที่จะพัฒนาหรือว่าต่อยอดในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับในส่วนนี้ก็ทางสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ได้พูดคุยกันที่จะเข้ามาซัพพอร์ตโครงการของพระราชทานตรงส่วนนี้ที่เป็นส่วน after service ของรอดตายตรงส่วนนี้เราคิดว่าจากตัวเลขเมื่อสักครู่ถ้าบวก300ทุกวันเป็นเวลา30วันน่าจะมีราวๆประมาณ 9,100 คนที่ต้องใช้เราก็คิดว่าเราจะต้องให้มีกล่องรอดตายเนี่ยเพื่อซัพพอร์ตในส่วนนี้ประมาณ 10,000 กล่องนะครับตอนนี้ก็ 10,000 กล่องที่มาก็คือคงต้องขอความนุเคราะห์ในการเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเครือข่ายต่างๆก็คือบริจาคของตามรายการ6อย่างที่เราจะนำมาบรรจุในกล่องนี้ครับแล้วก็นำส่งมอบให้ทางสปคม.อีกครั้งหนึ่งนะครับครับครับทีนี้ถ้าช่องทางพอจะแจ้งได้ไหมว่าถ้าเกิดจะอยากจะช่วยเนี่ยผู้ประกอบการหรือว่าของที่จะอยู่ในกล่องเนี่ยนะครับพอเห็นปุ๊บแล้วถ้าจะส่งนี่คือติดต่อไปที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เลยใช่ไหมครับหรือที่ไหนครับคือขณะนี้ส่งมาได้ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับที่ถนนพญาไทก็ส่งได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันเราจะมีจุดที่รับบริจาคสิ่งของเพื่อมาทำกล่องรอดตายตรงนี้อยู่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับผมครับวันนี้พอสมควรแล้วครับต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ต่อไปและถ้าเกิดมีอะไรใหม่ๆจะอัปเดตกับเราติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะขอความรู้หรือว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องกล่องรอดตายนะครับขอบคุณทั้งสองท่านวันนี้มากๆเลยครับสวัสดีครับนะฮะอาจารย์จุฑามาศนะครับแล้วคุณอาทิศีลก็ได้บอกแล้วจริงๆมันก็คือเป็นกล่องที่สามารถทำได้เองแหละใช่ไหมน้องป้างมันก็เป็นของที่ต้องใช้อยู่แล้วแต่เหตุผลที่จะต้องเขาเรียกว่าแยกกล่องรอดตายเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเกิดตรวจเจอว่าคนนั้นเนี่ยเขาป่วยแล้วคือหมายความว่ากลับบ้านไปเนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้แล้วไงการที่จะไปใช้ซ้ำของที่เป็นส่วนกลางในบ้านเราไม่ได้แล้วก็เลยต้องเป็นชุดนี้ขึ้นมาครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าจริงๆกล่องรอดตายเนี่ยเราก็สามารถทำกล่องรอดตายของตัวเราเองได้เหมือนกันคุณผู้ชมอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมดูแล้วที่ไล่มา6อย่างเนี่ยเราสามารถหาได้เลยหาซื้อได้เองด้วยนะครับพาราเซตามอลใช่ไหมฮะฟ้าทลายโจรออกซิมิเตอร์หรือว่าตัวเครื่องวัดออกซิเจนตอนนี้อาจจะหายากนิดนึงสำหรับเจ้าเครื่องนี้นะฮะประหลอดวัดไข้แมสแล้วก็เจลล้างมืออาจจะจัดเตรียมเอาไว้ก่อนเป็นของส่วนตัวในบ้านคุณผู้ชมที่มีความเสี่ยงสูงๆในช่วงนี้นะครับและถ้าเกิดว่าได้รับการยืนยันผลตรวจปุ๊บเนี่ยแล้วอาการมันไม่รุนแรงอาจจะระหว่างที่รอเข้าสู่กระบวนการรักษาหรือว่าอยู่ระหว่างโฮมไอโซเลชันเนี่ยก็ใช้กล่องรอดตายนี้ไปก่อนก็ได้ที่สำคัญคือเขาจะมีการมอนิเตอร์หรือการติดตามผลนี่แหละนะฮะดังนั้นคุณผู้ชมครับถ้าไม่เกิดขึ้นกับเรานั้นก็ดีแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอวันที่มันจะต้องไปหาของหาข้าวมาเตรียมอะไรเนี่ยมันจะไม่ทันดังนั้นถ้าฟังแล้วก็ได้ดูเมื่อสักครู่นี้จัดเตรียมไว้เลยหาได้เท่าที่หาได้ไว้ก่อนนะครับพอเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาอาจจะเป็นตัวเราหรือคนในบ้านเราก็จะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือนะตามชื่อเลยครับเราจะได้รอดตายจากกล่องที่เราจัดเอาไว้นะครับ